ร้ายเกิดขึ้นที่บ้านของชาวจีนเพราะว่าจู่ๆมีกลุ่มคนร้ายมาถึง5คนเลยนะมาปล้นทรัพย์สินไปได้เป็นหลักล้านเลยเขาบอกว่ากลุ่มนี้มีทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วจับกลุ่มตัวได้แล้ว2คนค่ะพี่เขายังไม่ได้บอกตอนนี้ทรัพย์สินอยู่ที่ใครไม่ครับบนห้องมีไหมไม่มีครับบนห้องมีไหมไม่มีเดี๋ยวมึงพาขึ้นไปดูไปตามขึ้นไปที่ห้องเรายืนยันเป็นเรานะโอเคเงยหน้ามองกล้องนะเป็นเสื้อผ้าตอนวิ่งหนีเราทิ้งถุงตรงนี้นะนี่ค่ะจับกลุ่มได้พร้อมกับเสื้อผ้าเลยนะคะตำรวจเนี่ยเข้าจับนายชัยชนะพิมพาหรือนายบีมนี่ผู้ชายเสื้อดำคนนี้อายุ28ปีเป็นหนึ่งในแก๊งคนร้ายที่เขาเข้าไปปล้นบ้านคนจีนตามจับกลุ่มได้ที่ระยองนะก่อเหตุที่พัทยาแล้วหนีไประยองค่ะซึ่งคนร้ายเนี่ยได้ยิงต่อสู้ก็หลบหนีไปได้ในขณะที่จับได้2คนก็คือบีมกับแบงค์เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นที่บ้านเดี่ยว2ชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอำเภอบางละมุงค่ะตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบไปคุยกับผู้เสียหายที่อาศัยในบ้านนี้เป็นชาวจีน3คนนะร่างกายมีอาการฟกช้ำด้วยข้าวของในบ้านถูกรื้อค้นหมดเลยค่ะสอบถามผู้เสียหายชาวจีนทั้ง3คนให้การตรงกันเลยว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกมาในบ้านจำนวนประมาณ3คนนะคะใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเสร็จแล้วเอาปืนมาจ่อหัวช่วยกันเอาสายไฟมัดมือมัดเท้าแล้วขู่ซ่อนทรัพย์สินไว้ตรงไหนบอกมาให้หมดนะคะก็เอาทั้งเงินสด 170,000 บาทมือถือ4เครื่อง iPad 1เครื่องนาฬิกา3เรือนแหวนทอง1วงยังไม่พอบังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินผ่านแอปอีก2ครั้งครั้งแรก 7,400 บาทครั้งที่2 อีก 200,000 บาทรวมแล้วหลักล้านน่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็ขับรถของผู้เสียหายเป็นรถ Honda City สีดำหนีไปยกเอากล่องบันทึกกล้องวงจรปิดไปด้วยค่ะแหมเหมือนวางแผนมาแล้วหมดและในเวลาต่อมานี่คือรถของผู้เสียหายคันที่ว่าค่ะตำรวจไปเจอรถเก๋งคันนี้จอดไว้ในป่าลึกนะริมถนนหนองตาอุ่นห้วยสะพานในบางละมุงชลบุรีนี่แหละหากุญแจหาเท่าไหร่หาไม่เจอค่ะคนร้ายเผากุญแจทิ้งโอ้โหก็คือลักษณะจอดทิ้งอ่ะใช่ไปเจอเป็นซากนะคะ อีกจุดค่ะที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงไปเจอรถกระบะมิตซูบิชิสีดำอันนี้เป็นของคนร้ายเหมือนกันลักษณะคือโดนถอดป้ายทั้งด้านหน้าด้านหลังคือตอนที่ก่อเหตุหลังจากที่เขาขับรถผู้เสียหายเป็นรถเก๋งออกมากระบะของคนร้ายก็ขับตามมาด้วยนะคะก็จอดทิ้งเอาไว้จุดนี้ต่อมาค่ะคุณผู้ชมตำรวจตามจับคนร้ายได้อีกคนก็คือในแบงค์อายุ27ปีเท่ากับว่าณตอนนี้จับได้2จากทั้งหมด5คนด้านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาค่ะบอกว่าคนร้ายที่เหลืออีก3คนชื่อว่าเบียร์เบียร์นี่หัวโจกเอ็มและบิวตอนนี้กำลังขอหมายจับแล้วก็เร่งจับกุมนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยเห็นว่ามันมีที่ไปที่มาแบบนี้กลุ่มคนจีนน่ะบ้านเนี้ยเขาจ้างพริตตี้มาเอนเตอร์เทนที่บ้านเสร็จแล้วพอพริตตี้สาวมาเห็นว่าทรัพย์สินเยอะก็ไปบอกในเบียร์ที่เป็นหัวโจกค่ะนำสู่การวางแผนบุกปล้นบ้านครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะยังอีก3คนนะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ขยายผลแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตามได้นะคะ